มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท่านไม่ต้องเสียดายชี้แจงช่วยเรียนหมอ2,700,000 บาทวันที่12พฤษภาคม2564กรณีเกิดกระแสดราม่าจากทานน้ำใจที่หลั่งไหลช่วยเหลือนักศึกษาเรียนดีแต่ว่าฐานะยากจนซึ่งสอบติดแพทย์แต่ว่าฐานะทางบ้านไม่เอื้อนะคะครูเองได้เปิดเผยเรื่องราวจนมีคนบริจาคยอดทะลุ2,700,000 บาทเมื่อมีสมาชิก Facebook แล้วก็ Twitter ได้แชร์เรื่องราวพร้อมตั้งคำถามว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับเงินบริจาคหรือไม่เนื่องจากฐานะของผู้รับบริจาคนั้นไม่ได้ยากจนจริงตามที่ให้ข่าวจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวางค่ะโดยเรื่องนี้นะคะมีสมาชิก Facebook ได้ชี้แจงในเพจดังโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าขอใช้พื้นที่นี้นะคะชี้แจงความจริงที่ทุกคนอาจกำลังเข้าใจผิดว่าที่แพทย์ในอนาคตของเรานะคะ 1. เรื่องรถที่ซื้อไปเป็นรถของดิฉันเป็นคนซื้อให้น้องสาวซึ่งเป็นลูกสะใภ้เพราะว่าที่บ้านไม่มีรถกะไว้ว่าใช้ธุระในครอบครัวค่ะเพราะว่าดิฉันขับรถไม่เป็นเลยซื้อแล้วก็ให้น้องสาวดิฉันที่อยู่มุกดาหารน้องสาวขับมาแป๊บเดียวค่ะซึ่งก็โอเคสะดวกสบายพ่อแม่สบายฉะนั้นเรื่องรถไม่เกี่ยวกับโบนะคะ 2. เรื่องของข้าวของเครื่องใช้ของน้องจะถูกจะแพงมันเป็นความอดทนพยายามเก็บออมเพื่อซื้อมานะคะไม่ได้ไปเบียดเบียนพ่อแม่หรือว่าของใครทั้งสิ้นซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าน้องเองรู้ฐานะทางบ้านดีคงไม่ใช้จ่ายเกินตัวอย่างแน่นอนค่ะขอฝากถึงผู้ที่มีจิตกุศลที่ช่วยเหลือน้องนะคะท่านไม่ต้องเสียดายหรือว่าเสียใจใดเลยค่ะขอให้ท่านมั่นใจว่าเด็กคนนี้จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีนะคะรู้หน้าที่ของตนเองการทำบุญโดยวิธีนี้เสมือนเป็นการสร้างคนคนหนึ่งจากที่ไม่มีอะไรเลยให้สามารถช่วยเหลือคนอื่นอีกมากมายนะคะท่านลองคิดดูว่าน้องจะทำประโยชน์ให้ประชาชนได้มากมายเพียงใดใครที่ไม่ชอบน้องไม่ชอบครอบครัวของน้องนั้นก็หาเหตุผลได้ต่างๆนานาค่ะควรหยุดการกระทำนั้นด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีผู้โพสต์บอกว่าตนเองนั้นเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่ชายของน้องโวนะคะซึ่งเรียนมหาลัยอยู่นะคะบอกว่าฐานะทางบ้านของน้องไม่ดีจริงๆนะคะก็คือไม่พอที่จะส่งน้องเรียนแพทย์ได้ค่ะส่วนเรื่องหวยหรือว่าอะไรก็คงต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินเป็นรายได้เท่านั้นค่ะฐานะทางบ้านเห็นแล้วก็ได้สัมผัสจากการเป็นเพื่อนของพี่ชายของน้องนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะมองกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะยังมีชาวโซเชียลบางส่วนสงสัยว่าหากที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวถึงกับต้องออกรถราคาหลักล้านมาใช้มีอาชีพก็ไม่เห็นต้องมาเปิดรับบริจาคแล้วก็บางส่วนบอกว่าโอนแล้วก็แล้วไปจะได้จำไว้ว่าต่อไปอย่าโอนไวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ